ระทรวงเกษตรผลักดันอำเภอแม่แตงเป็นพื้นที่นำร่องปลูกถั่วเหลืองสร้างรายได้มากกว่าการปลูกข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทยเพิ่มรายได้เกษตรกรที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมผลักดันให้อำเภอแม่แตงเป็นพื้นที่นำร่องปลูกถั่วเหลืองทดแทนการปลูกข้าวควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกรและสนองความต้องการถั่วเหลืองของตลาดเกษตรเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาณนิคมสหกรณ์แม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนวัตกรรมเสริมแกร่งถั่วเหลืองไทยเพิ่มรายได้เกษตรกรซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์การปลูกถั่วเหลืองพร้อมทั้งส่งเสริมโมเดลการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ในการปลูกถั่วเหลืองทดแทนการปลูกข้าวเพื่อสร้างรายได้ที่มากขึ้นและตอบสนองความต้องการของท้องตลาดร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายด้านการเกษตรอย่างครอบคลุมตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเพิ่มรายได้เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่พี่น้องเกษตรกรโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาช่วยเช่นเดียวกับที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกันผลักดันให้มีการปลูกถั่วเหลืองซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรและเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญอันดับต้นๆของประเทศโดยถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารคนและอาหารสัตว์แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตถั่วเหลืองได้เพียง 2-3 หมื่นตันต่อปีและยังได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำทั้งที่ตลาดด้านการเกษตรมีความต้องการใช้ถั่วเหลืองมากถึง 3.2 ล้านตันต่อปีและยังคงมีแนวโน้มต้องการเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ถั่วเหลืองยังเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยจึงเหมาะที่จะนำมาปลูกในช่วงหน้าแล้งแทนการปลูกข้าวและยังมีคุณประโยชน์ต่อดินสูงทำให้เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่หลังจากปลูกถั่วเหลืองมาปลูกพืชชนิดอื่นๆหมุนเวียนให้ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นอีกด้วยโดยที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมการศึกษาวิเคราะห์วิจัยและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองให้ได้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นตั้งแต่การเตรียมดินการปรับปรุงดินการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ที่ดีและการดูแลเพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองเช่นเดียวกับที่การส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองในพื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จนทำให้เกษตรกรสามารถปลูกถั่วเหลืองได้จาก267กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็น 3-400 กิโลกรัมต่อไร่และมีผลกำไรตอบแทนเฉลี่ยไร่ละ 3,500 ถึง 4,700 บาทซึ่งมากกว่าการปลูกข้าวจนประสบผลสำเร็จในทุกวันนี้ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ผลักดันให้พื้นที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงพื้นที่อำเภอแม่ริมซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นที่นำร่องและเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นและจะขยายผลต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกอื่นในอนาคตทรงศักดิ์พรหมเยี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงค์อนันทปัญญสุดรายงาน